สวนเด็ดเอตโรวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมเนี่ยมาเก็บมะลิกันที่ไร่มะลิพิจิตรของพี่มี่เจ้าของไร่ของเราพี่มี่สวัสดีครับสวัสดีครับคือที่เห็นข้างหลังนี่ก็คือหนึ่งในไร่ของพี่มี่ที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็40กว่าไร่ครับเป็นมะลิทั้งหมดใช่เลยครับเป็นมะลิลาทั้งหมดครับมะลิลาที่เอาไว้ร้อยมะลัยทั้งหมดเลยครับมันมีมะลิหลายแบบใช่ไหมผู้ได้ยินว่ามีมะลิลามะลิซ้อนใช่ครับใช่ครับมีหลายชนิดแต่ที่ทั้งไร่มะลิของเรานะครับไร่มะลิพิจิตรก็ทำอยู่สองสายพันธุ์ครับครับครับมีพันเพชรแล้วก็ลาบุรณะอ๋อเป็น2พันนี้มะลิทั้งพันเพชรและพันลาบุรณะที่พูดถึงนี้เป็นสายพันธุ์มะลิลาทั้งหมดนะครับซึ่งลักษณะดอกของเขานะฮะจะเป็นช่อกระจุกกลีบดอกเรียงซ้อนกัน 1-2 ชั้นนอกจากนี้นะครับยังมีมะลิซ้อนที่เราคุ้นหูความต่างก็คือดอกของเขาเนี่ยนะครับจะอ้วนกลมกว่าและมีกลีบดอกมากกว่า5ชั้นครับทั้งมะลิลาและมะลิซ้อนนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าแต่มะลิพันธุ์พื้นเมืองของบ้านเราก็มีนะครับเช่นมะลิไส้ไก่มะลุลีและมะลิเฉลิมนรินเป็นต้นครับนี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้พามาดูเลยนะครับมะลิพวงมาลัยที่เราเห็นกันเนี่ยใช่ครับจุดเริ่มต้นมาจากทางนี้ทางนั้นเลยครับ มาจากไร่มะลินะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเขามีวิธีการเก็บการดูแลอะไรยังไงเนาะได้เลยครับมีพาทัวร์หน่อยนะครับผมเขาเก็บกันแล้วใช่ไหมครับครับดอกมะลิคือดกมากเยอะมากนี่ดอกกำลังสวยนะพี่นี่ตรงนี้นะครับพี่พาเข้ามาดูต้นมะลิชัดๆเลยตรงนี้เป็นมะลิลาพันเพชรใช่เลยครับอันนี้ทั้งหมดไร่นี้ใช่เลยครับมันยังไม่แบบบานเลยครับเราจะเก็บแบบนี้หรอหรือยังดอกเขาจะเก็บไล่รุ่นกันวันต่อวันนะครับลักษณะดอกที่จะเก็บได้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอย่างนี้ครับคือเก็บได้เลยครับเนี่ยคุมๆแล้วก็ดึงเอาครับนี่คือดอกของวันนี้รอบเช้าครับสวยเลยนี่แล้วเราก็เด็ดป๊อปขึ้นมาแบบนี้เลยนี่ครับวิธีการเด็ดก็เอามือกุมๆไว้ครับกุมๆคุมไว้ใช่คือถูกวิธีแล้วก็ดึงแล้วก็ดึงแค่นี้ครับแต่ผิดวิธีที่ถ้าเก็บผิดวิธีเขาจะบีบกันก่อนอย่างนี้คือผิดวิธีครับบีบดอกแล้วก็ดึงช้ำเลยใช่คือดอกเขาจะช้ำครับใช้ไม่ได้นะครับครับดอกจะเละช้ำนะครับคุมไว้อย่างนี้ครับผมคุมแล้วดึงเลยครับโอเคครับอย่างนั้นใช่เลยครับนี่นะครับคุณผู้ชมเราเจอใช้คำว่าตัวตึงใช่ตัวเติงของสวนเลยครับนี่อยู่มาตั้งแต่ยุคแรกใช่ยุคแรกครับยุคที่สวัสดีครับยุคแรกเลยใช่ไหมใช่เลยครับนี่นะฮะอยากให้ดูในตะกร้าหน่อยนี่เป็นตูมแบบเล็กๆสวยงามรัดตัวกันแน่นแบบนี้พี่ขอดูได้ไหมน้าชื่ออะไรครับเปียกครับน้าเปียกนี่เก็บตั้งแต่ตีสี่ได้เท่านี้อันนี้เพิ่งมาลงเพิ่งมาลงครับโทษจะได้น้อยขนาดนี้ได้ไงนี่ครับสวยมากครับมะลิที่เราจะเก็บนะครับก็จะมีอยู่3รอบนะครับ รอบแรกคือรอบเช้านะครับรอบเช้าก็คือรอบนี้ใช่รอบนี้คือรอบเช้าก็จะเป็นรอบดิบมะลิดิบดิบเขียวครับเรียกว่ามะลิดิบเขียวใช่ครับยังเป็นดอกตูมมากอยู่ตูมสวยรัดแน่นแบบนี้ดอกจะแหลมครับคือจบรอบแรกไปก็คือเก็บตั้งแต่ 9:00 นถึงก่อนเที่ยงก็จะเป็นรอบที่2มะลิดอกเขาจะใหญ่กว่านี้นะครับใหญ่ครับใหญ่และขาวสวยกว่านี้ครับเขาจะเรียกตัวดิบขาวครับรอบ2รอบแรกดิบเขียวใช่รอบ2ดิบขาวใช่เลยครับแล้วรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายก็คือหลังเที่ยงวันไปก็เก็บยันช่วงบ่ายก็คือมะลิหอมตัวบ่ายครับรอบที่3แล้วนั้นคือบานแล้วมั้ยยังไม่บานครับก็จะเป็นตูมใหญ่กว่าเดิมใหญ่แล้วก็ก้านยาวครับอ๋อเหรอก้านยาวแล้วรอบบ่ายจะส่งกลิ่นหอมครับแล้วรอบ3นี้ส่วนใหญ่เอาไปทําอะไรครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปทําน้ําอบน้ําอบอบเชยหรือว่าเอาไปทำพวงมาลัยที่เขาชอบกลิ่นหอมๆอะไรเงี้ย คือครับถ้าชอบกลิ่นถ้าเน้นไปที่กลิ่นหอมของมะลิไปช่วง3เลยช่วงที่3ครับถ้าจะเอามาร้อยมาลัยช่วง1ช่วง2กำลังดีใช่เลยครับประมาณนี้ใช่เลยครับนี่นะครับของเขาจะเป็น9ดอกเต็มนะครับส่วนใหญ่จะเป็น9ครับฮะถ้ามะลิไม่ดอกก็จะเป็นแค่3อย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมา9เยอะ
ครับหรือมากกว่านี้ก็มีครับแปลงนี้ก็อายุน่าจะอยู่ประมาณ 4-5 ปีครับอันนี้เป็นไม้ยืนต้นครับ อยู่ได้10กว่าปีก็สบายครับคือแบบนี้นะผมให้เวลาสักปีนึงต้นจะสมบูรณ์เขาเรียกเต็มร่างเขาครับครับปลูกระยะแรกปลูกไปแล้วก็สัก 3-4 เดือนก็เริ่มติดพุ่มน้อยๆนะครับแล้วก็เริ่มเก็บเล็มๆเก็บผลผลิตได้แล้วครับนี่นะครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งชื่อว่าราชบูรณะเป็นพันธุ์ที่เขาก็ปลูกเพื่อใช้ในการเอาไปร้อยพวงมาลัยหรือว่าประกอบพิธีเหมือนกันนะครับตรงนี้เขาก็ยังเก็บกันอยู่เลยนะฮะนี่คือเอาจริงนะดูด้วยตาเนี่ยดูไม่ออกหรอกว่าพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์อะไรนะครับเพราะว่าเขาคล้ายกันมากเลยนะฮะนี่หูยเป็นถุงเลยอะไปดูนี่เป็นพันธุ์ราชบูรณะของทางสวนทางไร่แล้วนะครับครับนี่นะฮะโอ้โอเคคือเห็นด้วยตาตรงนี้เนี่ยดอกจะแหลมกว่าครับใช่ลักษณะดอกจะแหลมกว่าแหลมกว่าพันเพชรครับพันเพชรที่เราเก็บไปเมื่อแปลงที่แล้วนะฮะใช่ครับอันนี้แหลมเรียวยาวครับแตกต่างกับพันเพชรดอกจะเล็กกว่าครับรอบเช้าจะเล็กกว่ากันครับซึ่งก็เก็บเหมือนกันเก็บเหมือนกันสามรอบใช่เลยครับทีนี้มาในเรื่องของวิธีการปลูกการเลี้ยงดูแล้วก็เนี่ยพื้นที่เนี่ยมันต้องเป็นยังไงครับถ้าจะเลี้ยงมะลิการเตรียมแปลงมะลิครับทำได้2วิธีนะครับทำพื้นไร่ครับพื้นไร่พื้นราบจ้ะครับก็จะปลูกในลักษณะแบบนี้แล้วก็อย่างที่2คือทำมะลิร่องคือมะลิร่องน้ำครับพื้นไร่ของเราคือจะได้ปริมาณต้นที่เยอะแล้วก็ถ้าเป็นแบบที่ยกร่องครับปริมาณต้นก็จะน้อยลงเพราะว่าเสียพื้นที่ไปครับส่วนใหญ่จะชอบดินร่วนปนทรายครับดินเหนียวไม่ชอบครับการให้น้ำก็ให้อยู่2วันให้ทีหรือวันเว้นวันครับอิ่มน้ำเกินไปก็ไม่ดีมันก็จะแตกตัวการแตกก็จะไม่ดีครับใช่ครับมะลิที่เก็บได้จากสวนทางไร่จะนำมาล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดแล้วน็อกน้ำเย็นอีกครั้งเพื่อให้ดอกรัดตัวและคงความสดก่อนส่งให้ลูกค้าครับคุณผู้ชมที่สนใจดอกมะลิสดๆสวยๆสามารถสั่งซื้อได้เจ้าของสวนบอกว่าส่งทั่วไทยนะครับขั้นต่ำ3กิโลนอกจากนี้นะฮะทางไร่ยังรับประกันสินค้าเสียหายให้ด้วยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอมรินทร์ทีวี